ไม่มาพ่วงว่าเป็นน้องวิภากรการวิภากรแล้วก็อดีตภรรยาเสกโลโซมันไม่เป็นข่าวอย่างนี้หรอกพ่อกับแม่เขาคงเขายังไม่ได้ไปเจอพ่อเลยแต่คุยโทรศัพท์นิดหน่อยนะคะพ่อกับแม่เขาคงเสียใจมากนะคะเพราะว่าเขาเป็นตำรวจแล้วเขาซีเรียสเรื่องนี้ตอนที่แกรับราชการอยู่ยังไม่เกษียณน่ะใครที่มีคดีเรื่องยาเสพติดน่ะแกไม่เคยช่วยเหลือเลยการวิภากรหอบเงิน 370,000 บาทประกันตัวน้องชายลั่นถ้าทำอีกทางใครทางมันการวิภากรโพสต์ภาพเงิน 370,000 บาทไปประกันตัวน้องชายก่อนโอบกอดด้วยรักลั่นถ้าทำอีกทางใครทางมันเผยพ่อเป็นตำรวจบอกถ้าคนในบ้านยุ่งยาเสพติดจะไม่ช่วยจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมนายเดชอุดมแสงสายทิมน้องชายของการวิภากรสุขพิมายอดีตภรรยาเสกโลโซโดยนายเดชอุดมเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาฐานจำหน่ายยาเสพติดถูกจับกุมได้ภายในบ้านพักย่านนนทบุรีล่าสุดวันที่28สิงหาคม2561เว็บไซต์ Spring News รายงานว่าการวิภากรได้เดินทางไปยังศาลอาญารัชดาพิเศษเพื่อยื่นประกันตัวนายเดชอุดมโดยเตรียมหลักทรัพย์ 370,000 บาทเพื่อขอให้ศาลพิจารณาอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวการวิภากรระบุว่าได้คุยกับน้องชายเล็กน้อยเรื่องการต่อสู้คดีก่อนที่น้องชายจะขอตัวพักผ่อนตนยอมรับว่ารู้สึกตกใจไม่คิดว่าน้องชายจะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่ผ่านมาไม่ค่อยได้เจอหน้ากันเพราะอยู่คนละบ้านพ่อกับแม่ทราบเรื่องแล้วก็ตกใจและเสียใจขอให้สู้ไปตามกระบวนการยุติธรรมเพราะพ่อซึ่งเป็นอดีตนายตำรวจเป็นคนที่เข้มงวดเรื่องนี้หากพบว่าคนในบ้านไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็จะไม่ช่วยเหลือส่วนกรณีที่ในโซเชียลมีเดียมีการแชร์ว่าตนเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและอยากให้สังคมมองถึงข้อเท็จจริงทั้งคดีด้วยด้านนายชุติพงษ์บุญเกิดทนายความเปิดเผยว่านายเดชอุดมยอมรับว่าเสพยาเสพติดจริงแต่ไม่ได้จำหน่ายส่วนเรื่องการต่อสู้ก็จะพิจารณาไปตามข้อเท็จจริงหากส่วนไหนผิดจริงก็แนะนำให้รับสารภาพเพื่อบรรเทาโทษอย่างเรื่องที่พบยาเสพติดในบ้านพักน้ำหนัก 0.64 กรัมก็ยังมีข้อเท็จจริงที่ต้องพิจารณาอีกเพราะบ้านหลังดังกล่าวมักมีเพื่อนของลูกความเข้าไปพักค้างบ่อยครั้งด้วยอย่างไรก็ดีก่อนหน้าที่จะเดินทางไปยังศาลอาญานั้นการวิภากรได้โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กไวฟ้าค้นคานเป็นภาพเงินตึกใหญ่ซึ่งเจ้าตัวตั้งแคปชั่นว่าถึงใครใครรังเกียจเดียดหยามตัวเธอพี่ยังรักเสมอถึงเธอจะเป็นอย่างไรอยู่ทางนี้พี่ทำงานทำนาทำสวนทำไร่จะเก็บเงินไว้ไปไถ่เธอคืนมาเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเธอกันนะคะแล้วก็คุยนิดหน่อยค่ะเขาว่ายังไงบ้างก็ได้หลับไปแป๊บนึงเมื่อกี้แล้วก็กินอะไรไปหน่อยนึงแล้วก็บอกว่าไม่ต้องห่วงว่าตอนเนี้ยก็กำลังรอคำสั่งศาลที่ผ่านมาเราได้คุยกับน้องชายนะรู้ไหมครับว่าเขาเคยไม่ค่อยได้คุยกันเลยเป็นคนเดทเป็นคนคุยน้อยเป็นคนพูดน้อยก็เลยก็เลยแบบคือเขาไม่เข้าหาเราอยู่แล้วไงก็เลยแบบไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเขาเพราะว่าอยู่คนละบ้านก็เลยไม่รู้อะไรเลยแล้วเขาเป็นคนแบบไม่พูดไงเป็นคนเงียบพูดตรงเลยนะถ้าเดทอุดมอ่ะไม่มาพ่วงว่าเป็นน้องวิภากรการพิพากรแล้วก็อดีตภรรยาเสกโลโซมันไม่เป็นข่าวอย่างนี้หรอกพ่อกับแม่เขาคงเขายังไม่ได้ไปเจอพ่อเลยแต่คุยโทรศัพท์นิดหน่อยนะคะพ่อกับแม่เขาคงเสียใจมากนะคะเพราะว่าเขาเป็นตำรวจแล้วเขาซีเรียสเรื่องนี้ตอนที่แกรับราชการอยู่ยังไม่เกษียณน่ะใครที่มีคดีเรื่องยาเสพติดน่ะแกไม่เคยช่วยเหลือเลยไม่เอาด้วยเพราะว่าแกบอกว่าประมาณว่าอะไรอย่างอื่นเนี่ยแกพอช่วยได้แต่ถ้าคดีเนี้ยแกไม่เอาเพราะว่าแกบอกว่าแบบเหมือนกับมันเสียอะไรเงี้ยก็รู้ว่าผิดอะได้เดทผิดอะผิดก็ต้องยอมรับเราก็สู้คดีกันไปว่า
ศาลเขาจะเมตตาเท่าไหร่ก็เท่านั้นอะไร